หลายคนคงทราบดีว่ากระดาษทุกแผ่นบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ผลิตมาจากต้นไม้ทั้งนั้นคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ตันหรือคนละประมาณ60กิโลกรัมต่อปีดังนั้นเมื่อเราใช้กระดาษกันมากขึ้นมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราต้องตัดต้นไม้กันมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกระดาษที่เราใช้กันเป็นประจำถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่าหรือถูกใช้เพียงหน้าเดียวแล้วก็ทิ้งในขณะที่อีกหน้าหนึ่งนั้นยังใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วยความคิดนี้โครงการนี้จึงเกิดขึ้นครับโครงการ Paper Ranger วันนี้เราขบวนการคิดอาสานำทีมโดยเอิร์ธและยูพร้อมด้วยสมาชิกเพื่อนๆอาสาได้แก่เอิร์ป้าสัญชาติกระป๋อมและอ้ําที่จะมาร่วมมือกันคืนชีพให้กระดาษทำสมุดเพื่อนน้องครับพี่น้องแถวนี้นะครับฝนาออกมาช่วยกันจากโครงการ Paper Ranger นะครับโครงการ Paper Ranger เป็นโครงการของบ้านจิตอาสาและถือเป็นโครงการที่ได้อวดโฉมฮีโร่หน้าใหม่ที่กลับมาคืนชีพให้กับกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วเพื่อนำมาประกอบร่างเป็นสมุดเล่มสวยให้กับน้องๆที่ขาดแคลนสมุดสำหรับเรียนหนังสือหรือไว้แต่งแต้มจินตนาการของตนเองตามวัยเด็กในจังหวัดต่างๆครับและสำหรับครั้งนี้สมุดจะถูกส่งต่อไปยังเด็กๆที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเพื่อนำไปใช้ใหม่ใครอยากบริจาค กระดาษใช้แล้วก็จะสามารถบริจาคได้นะครับเรารู้กันดีว่ากระดาษทำจากเยื่อของต้นไม้เพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นหนึ่งก็จะใช้เวลาในการปลูกเนี่ยร่วมระยะเวลา10หรือ20ปีแต่เราใช้เวลาในการตัดมาทำเนี่ยประมาณสัก10นาทีก็เสร็จเพราะฉะนั้นคุณค่าของกระดาษแผ่นหนึ่งหากเราใช้กันตามสำนักงานใช้เพียงหน้าเดียวมันก็คงเสียเวลา20ปีที่ต้นไม้นั้นพยายามเลี้ยงตัวเองขึ้นมาการที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามคืนชีพอีกหน้าหนึ่งเพื่อมาทำเป็นสมุนให้เขาจึงเป็นโครงการที่ทำให้ต้นไม้ต้นนั้นใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ามากที่สุดเจริญพรแต่การที่จะทำสมุดได้นั้นเด็กๆจึงต้องออกเดินรับบริจาค กระดาษที่ไม่ใช้แล้วกันก่อนครับกระดาษที่ใช้แล้วก็สามารถจะมาบริจาคกับจิตอาสาของพวกเราได้นะครับเนี่ยครับตัวอย่างสมุดก็จะเป็นอย่างนี้ครับค่ะสุดดีนะครับสุดดีนะมาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนวัดอมรินทรารามครับโอ้ยิ่งน่าให้เลยลูกป้าเรียนรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแต่ป้าไม่เข้าใจนึกว่าหนังสืออะไรก็ได้ก็เลยนึกว่ามีหนังสือพิมพ์หนึ่งมัดเลยเอากล่องมาอย่าเพิ่งให้พี่เขามอบเองเต็มขอบครับครับผมเนี่ยครับพี่ครับก็ได้แบบนี้ครับเนี่ยหน้าหนึ่งมีเขียนแต่หน้าหนึ่งไม่มีครับขอขอบคุณครับช่วยกันบริจาคก็รู้สึกว่าเขาก็น่ารักดีรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยรู้จักนึกถึงคนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับรับบริจาคครับก็คือหน้าที่คนหนึ่งก็คือการช่วยคนมี3คนครับช่วยออกเสียงครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือถือของครับแล้วผมตั้งใจ 100% ครับเยอะแยะเยอะแยะเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันต่อทำรำงานต่อครับเพื่อทำสมุดไปบริจาคให้กับสมุดแรกห้องขอเด็กๆที่ขาดแคลนสมุดครับฟังทันไหมครับไม่ทันนะครับการของผมพูดเร็วครับใจเย็นครับใจเย็นจะช้าเร็วสเต็ปฮัลโหลครับนี่ใช้บ้าน
อาสาหรือเปล่าครับแต่ก่อนอื่นเราคงต้องย้อนกลับไปดูในวันแรกที่ยูและเอิร์ธเดินทางไปเรียนรู้วิธีการทำที่ถูกต้องจากพี่ที่โครงการ Paper Ranger กันดีกว่าครับตอนนี้เราผ่านทางเซเว่นมาแล้วครับแล้วก็ผ่านตรงข้างๆฝั่งตรงข้ามครับแล้วผ่านปั๊มน้ำมันมาแล้วครับและตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านจิตอาสาสถานที่ตั้งของโครงการในครั้งนี้แล้วล่ะครับเนี่ยครับถึงแล้วครับตรงไปเนี่ยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้ครับซ้ายนะครับใช่ครับเลซ้ายตรงนี้แหละครับใช่ครับบ้านจิตอาสาจะอยู่ตรงนั้นนะครับตรงไปใช่ไหมครับตรงไปเลยครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับอยู่นิยามศัพท์สั้นๆคือแสบสุดขั้วรั่วที่สุดขีดเอิร์ธคือนิ่งได้ทั้งวันแล้วสองคนนี้มาจับมือกันทำในสิ่งที่ดีเนี่ยหลายคนคงมองเห็นภาพหนึ่งว่าคนหนึ่งคงจะพยายามทำอีกคนหนึ่งก็คงจะทำเรื่อยๆสุดท้ายคุณโยมเห็นไหมว่าเด็กจริงๆแล้วก็คือผ้าขาวผืนเดียวหากเราพับให้เท่าๆกันเด็กเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้และที่สำคัญจุดมุ่งหมายเขาเหมือนกันมันเลยทำให้เขานั้นทำงานร่วมกันได้อย่างสำเร็จถึงแม้จะอยู่คนละขั้วก็ตามเจริญพรมาร่วมโครงการก็ต้องลงชื่อเข้าโครงการกันก่อนครับยินดีต้อนรับน้องทุกคนนะครับที่ชื่อพี่พีนะครับต้อนรับเข้าสู่โครงการสมุดเพื่อน้องจิตอาสานะครับวันนี้มีน้องเกษตรนะครับ9คนแล้วก็น้องๆ น่ารักวัยประถมนะครับอีก2คนของเราแต่ว่าก่อนจะทำเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอเล่าเกี่ยวกับโครงการให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปของโครงการนี้ทำอะไรแล้ววันนี้เราทำเพื่อใครแล้วก็หวังว่าน้องๆจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปเหมือนกันโครงการ Paper Ranger เป็นโครงการที่เอากระดาษใช้แล้วมาทำเป็นสมุดใหม่นะครับเพื่อมอบให้กับน้องๆที่ขาดแคลนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาของบ้านจิตอาสานะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ไว้ปลูกฝังให้กับเด็กๆครับได้รู้คุณค่าของกระดาษรอบๆตัวเองนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนให้มันมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงเพื่อคนอื่นครับผมให้ดูตัวอย่างสมุดก่อนสมุดที่ทำแล้วเนี่ยมันเหมือนสมุดใหม่เลยจริงๆแต่เพียงแต่ว่าจริงๆสมุดเนี่ยมันทำมาจากกระดาษใช้แล้วด้านนึงนะครับแรกๆก็ไม่ได้คิดว่าโครงการจะดำเนินกิจกรรมมาไกลขนาดว่าเราจะได้มาช่วยน้องๆหรือว่าอยู่มาถึง5ปีครับตัวการ์ตูนที่เคยคิดไว้ตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนมันใช่เลยแล้วท้ายที่สุดไอ้โครงการนี้แหละเราได้ทำมาจนถึงทุกวันนี้เลยโดยการเปลี่ยนการคิดตั้งแต่ตอนแรกครับอันนี้ก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีโครงการที่จะช่วยน้องๆต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งน้องๆจริงๆถ้าเกิดมีค่ายอาสาหรืออะไรเงี้ยที่ออกไปช่วยเด็กๆก็สามารถเอาสมุดจากโครงการเราไปช่วยได้เหมือนกันก็ยินดีมากๆที่ทุกคนจะได้ช่วยกันทำสิ่งดีๆเพราะทุกวันนี้โครงการนี้คือโครงการของทุกๆคนจริงๆนะครับแล้วก็ทุกคนคือฮีโร่ของเด็กๆเหมือนกันเนาะโดยความเป็นจริงแล้วสิ่งที่มีอยู่ในโลกใบนี้พอสำหรับทุกคนแต่มันไม่พอสำหรับคนคนเดียวที่ต้องการมากเกินไปการที่นำกระดาษมาคืนชีพเพื่อมอบให้น้องซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคำพูดคำไหนของครูบาอาจารย์มันจะทำให้เราประสบความสำเร็จเราไม่มีทางรู้เลยว่าอิฐหินปูนทรายก้อนไหนมันทำให้อาคารหลังใหญ่ๆโตขึ้นมาได้เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคำข้าวคำไหนที่เรากินไปทุกวันเนี่ยมันทำให้เราเติบโตมาถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีทางรู้ได้อีกว่าสมุดเล่มไหนที่เราคืนชีพที่เด็กที่อยู่กับเอิร์ธคืนชีพไปแล้วไปมอบให้น้องมันจะทำให้น้องเกิดจินตนาการเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้าของเขาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เอิร์ธกับยูทำมันจึงเป็นการให้จินตนาการซึ่งมันน่าจะเป็นการให้โอกาสเด็กเหล่านั้นได้เจริญพรอ
แต่ฮีโร่ตัวนี้มันอยู่ในตัวของน้องๆแต่เริ่มต้นนะครับเพียงแต่ว่าน้องๆหยิบมันขึ้นมาใช้หรือเปล่าเรามาดูวิธีการทํากันขั้นตอนแรกนะครับให้พับครึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยครับสมุดเราเริ่มต้นจากการพับครึ่งซ่อนด้านใช้แล้วไว้เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการพับครึ่งให้ขอบมันชนขอบพอดีกันสวยงามนะครับอย่าพับเบี้ยวนะครับเล่มนึงเราใช้ทั้งหมด20แผ่นพับนะครับก็พับเข้าไปใส่กระปุกนะครับปกจริงๆเป็นกระดาษแผ่นยาวๆอย่างนี้เพียงแต่ว่าพี่พับไว้ให้ทุกแผ่นแล้วเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปแต่ถ้าอยากรู้วิธีการพับเดี๋ยวจะสอนด้วยเวลาพับนะครับพับให้มันเหลือขอบไม่ต้องสุดนะครับแล้วก็พับอีกข้างนึงเข้ามาเหมือนกันมันก็จะได้สอดสั่นพอดีเวลาใส่โป่งนะครับรอยพับอยู่ข้างนอกใส่เข้าไปกับกระดาษน้ำตาลคลิกดูนะครับขาวร้วนนะครับอย่ามึนตั้งแต่ตรงนี้นะครับห้ามใส่ผิดด้านนะแล้วก็หนีบครับหนีบอาจจะคิดว่าง่ายนะครับแต่ว่าการทำให้มันตรงๆก็ช่วยพยายามทำให้มันตรงๆสวยๆนิดนึงจะได้สมุดที่สวยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมีแผ่นกระดาษเจาะเหลืองๆนี่ครับมีรูอยู่ให้วางทาบฝั่งที่เป็นสันนะก็จุดลงไปเรามีแผ่นไม้รองนะครับวางแผ่นไม้ไว้วางสมุดนะครับเรามีเหล็กแหลมๆนะครับแล้วเราก็มีค้อนด้วยเพราะฉะนั้นเรามาตอกกันตอกไปไม่แตกหรอกครับพี่ตอกมาประมาณหลายพันเล่มขั้นตอนต่อไปการเย็บนะครับก่อนใช้วัดได้เสมอ3เท่าของด้านยาวสมุด3เท่าด้านยาวกว้างยาวกว้างวัดให้ถูกด้านนะครับร้อยธรรมดายากนะครับจะยากเป็น2เท่า3เท่า4เท่าถ้ามีคนจ้องเราด้วย ได้เดี่ยวไม่ต้องผูกปกเริ่มร้อยจากรูตรงกลางข้างหลังคือด้านที่ปูดโผล่ขึ้นมาไปรูถัดไปครับฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เขาต้องอยู่ด้านเดียวกันนะครับร้อยเข้าไปเหมือนเดิมครับวนรอบสันโผล่ขึ้นมาไปให้สุดข้างหนึ่งก่อนนะครับสุดทางไม่มีให้ไปแล้วนะย้อนกลับทีละรูนะครับเอาด้านมันตามมาด้วยโผล่ขึ้นมาครับเมื่อกี้เราวนไปแล้วครั้งนี้ไม่ต้องวนอีกเติมในสิ่งที่ยังไม่เต็มก็พอก็มีข้อควรระวังนะครับเวลาร้อยเนี่ยไม่ควรจะเอานิ้วไปปิดรูอย่างยิ่งเจ็บมากนะครับถึงรูสุดท้ายก็ช่วยวนรอบสันด้วยนะครับหลายคนชอบลืมรูสุดท้ายนะครับยังไงช่วยวนรอบสันให้ครบทุกรูนะจะได้สมุดที่สวยงามก็ย้อนกลับคราวนี้มันมาเจอกันตรงกลางแล้วนะครับไม่ต้องร้อยลงรูแล้วนะครับให้สอดเข้าไปใต้ได้เส้นบนเอาเข็มออกผูกปมธรรมดาเลยครับชุบสัก2ทีก็ได้อย่างมากกว่านั้นแล้วแต่นะครับจะผูกโบอะไรก็ได้ตามสบายตัดไปไม่ต้องตัดชิดปมนะครับตัดให้เหลือยังไงเดี๋ยวลองทำกันดูด้านนี้คือด้านปกนะครับเพราะไม่มีปมด้านมีปมด้านหลังยังไงเดี๋ยวตกแต่งปกได้เรามีสีนะครับใครเกิดมาเพื่อวาดรูปวาดได้เลยนะครับมีอะไรที่อยู่ในห้องนี้แหละเดี๋ยวช่วยๆกันนะครับโอเคครับผมทุกคนสามารถคิดมีไอเดียเกี่ยวกับจิตอาสาได้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าคุณเริ่มที่จะคิดเพื่อคนอื่นบ้างหรือยังผมหวังว่าไอแนวคิดเนี้ยมันก็คงกระจายไปเรื่อยๆทุกวันนี้คิดว่ามันคงแพร่หลายไปเยอะแล้วแหละเพียงแต่ว่าเริ่มที่จะลงมือทำกันหรือยังแล้วหวังว่าโครงการ Paper Ranger ก็คงเป็นไอเดียเล็กๆไอเดียนึงที่จะคอยกระตุ้นให้กับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำจิตอาสายังไงได้เรียนรู้แล้วก็สามารถเอาไปใช้จริงในชีวิตได้ครับเรารู้กันดีว่ากระดาษทำจากเยื่อของต้นไม้เพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นหนึ่งก็จะใช้เวลาในการปลูกเนี่ยร่วมระยะเวลา10หรือ20ปีแต่เราใช้เวลาในการตัดมาทำเนี่ยประมาณสัก10นาทีก็เสร็จเพราะฉะนั้นคุณค่าของกระดาษแผ่นหนึ่งหากเราใช้กันตามสำนักงานใช้เพียงหน้าเดียวมันก็คงเสียเวลา20ปีที่ต้นไม้นั้นพยายามเลี้ยงตัวเองขึ้นมาการที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามคืนชีพอีกหน้าหนึ่งเพื่อมาทำเป็นสมุนให้เขาจึงเป็นโครงการที่ทำให้ต้นไม้ต้นนั้นใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ามากที่สุดเจริญพรหลังจากดูการสอนของจิตอาสารุ่นใหญ่อย่างพี่พีก็ถึงเวลาที่ยูและเอิร์ธจะมาลงมือทำสมุดกันเองแล้วครับไม่ยากครับแค่เราพับกระดาษครึ่งหนึ่งครับให้เท่ากันแล้วก็ค่อยจับเป็นรูๆแล้วก็ตุ๊บๆแล้วก็เย็บแชบแล้วก็ตกแต่งวันรูปแล้วก็เสร็จอันนี้เข้าเล่มดีๆครับหนึ่ง
าะดีๆสวยมากพับดีพับดีต่อไปจุดครับจุดใครจะต่อใครจะต่อวาดรูปเจ๋งมากปกติชอบวาดรูปเหรอครับเดี๋ยววาดเยอะๆเลยนะครับผมสองคนก็ร้อยเล่มครับ100เล่มคนละ50เล่มครับทำไหวไหมไหวครับต้องการครับใครอยากมาช่วยเพื่อนครับสองคนนั้นได้รู้จักวิธีการทำกระดาษแต่ถ้ามองลงไปลึกสองคนนั้นได้เรียนรู้ผ่านการร้อยเรียงกระดาษทีละหน้าและมองเห็นว่ากระดาษที่ใช้ไปอีกด้านหนึ่งมันยังมีคุณค่าสิ่งที่เขาได้ติดตัวไปคือเมื่อเขาจับกระดาษหนึ่งขึ้นมาเขาจะมองเห็นว่ากระดาษแผ่นหนึ่งเกิดมาจากต้นไม้อายุ 10-20 ปีเขาจะต้องใช้มันให้คุ้มค่ามากที่สุดและเมื่อเขาโตขึ้นทรัพยากรอื่นไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของเขาก็จะรู้จักคุณค่าของมันมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาจะได้ในวันข้างหน้าและติดตัวเขาไปตลอดเชิญมีชื่อเปมป้ากระปอมเอิร์ธจ็อกกี้แล้วก็จักกี้แล้วก็ยูครับเรากลับมาที่ภารกิจหลักของยูและเอิร์ธกันครับเมื่อพวกเขาตั้งเป้าที่จะทำสมุดให้ได้100เล่มดังนั้นจึงต้องเริ่มลงมือทำกันอย่างจริงจังแล้วครับโครงการนี้ก็มีประโยชน์นะครับที่เราสามารถผู้ใหญ่หรือเด็กหรือใครๆก็สามารถทำได้ครับมันเป็นของง่ายๆครับแต่ให้เราตั้งใจครับคือหนึ่งก็คือแล้วพับกระดาษนะครับและสองก็เขียนจุดนะครับ3ก็คือตอก4คือการเย็บครับ5ก็ตกแต่งและตอนนี้อยู่ก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนการทำสมุดให้แก่เพื่อนๆครับพอกดไว้นะกดไว้ดิกดตรงเชือกดิพันยังอ่ะพันกับมายังแป๊บนึงดิเป็นทีละคนไปไม่ฟังเป็นฟูนะทำไมข้ามตรงนี้อ่ะลืมแล้วโอ๊ยทำไมมันไม่ทันแหมดูท่าทางจะสอนกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยใส่เข็มให้เรียบร้อยแล้วหยุดรอน้องเห็นรูตรงกลางไหมครับเสียบเข้ารูตรงกลางนะครับตรงกลางนั่นแหละครับกดไว้แล้วก็อย่างเงี้ยกดมันทะลุมาด้านนี้ใช่ไหมก็เป็นนี้แทนทุกคนได้หมดแล้วนะแล้วก็เอาเชือกเนี้ยแล้วยังแล้วนะแล้วก็เชือกฝั่งเนี้ยใส่เข้าไปรูตรงนี้
เหนื่อยครับทำยากนิดหน่อยครับแต่ก็ทำได้อยู่จะสอนเรื่องนะคือเรื่องค่ะมาครับทำอะไรอยู่ครับตอกตอกตอกอะไรครับตอกกระดาษครับแล้วยากไหมครับยากไหมไม่ยากตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยป้ายสีทำเสร็จแล้วครับถือว่าอันนี้แบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันทำครับเราอยู่ฝ่ายศิลปะใช่ไหมครับครับแล้วเป็นไงบ้างคนที่มาช่วยเราก็ดีนะครับดียังไงอะครับก็คือว่าทำงานเร็วขึ้นเยอะสิบเล่มครับสิบเล่มครับสิบเล่มแล้วยอดเรากี่เล่มครับเนี่ยร้อยครับจะทำเสร็จไหมครับเนี่ยเสร็จครับเอ้ยฝนตกไปอพยพจะอุปสรรคฝนตกครับเราต้องรีบย้ายของเข้าไปอยู่ในศาลาครับเพื่อให้ทำงานต่ออย่างสะดวกครับสมุดจากกระดาษ A4 เหลือใช้ได้รับการบรรจงทำขึ้นด้วยความตั้งใจของเด็กๆทุกคนครับและในที่สุด6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17เป้าหมายของเราทำสมุดกี่เล่ม100เล่มครับเท่าไหร่นะ3 9 5 7 3 9 5 7 5 6 7 8 3 9 5 7 3 9 กับ 5 7ใช่ป่ะ9 กับ 7 7 4 4 5 7 18ตอบ90 88ไม่ถึง90เลยอุ้ยผู้ชายได้57ผู้หญิงได้39 50บวก30ได้80 9บวก7ได้16 96เออให้ผู้ที่ได้โอกาสได้มือได้สมุดจากเราไปครับก็อยากชวนให้คนที่ยังไม่เคยทำอะค่ะมาลองทำดูเพราะว่ามันสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้เวลาได้ทำแล้วก็มีความสุขเพราะว่าจะได้ส่งไปให้คนที่ไม่มีสมุดใช้เรียนหนังสือค่ะหนูก็ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆมาทำมาช่วยกันนะคะผมก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาทำเอากระดาษอย่างนี้นะครับกระดาษพวกรีไซเคิลเอามาทำเป็นสมุดอย่างนี้นะครับเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของเราค่ะขอให้เรามาช่วยงานทำเพื่อเด็กครับที่เขาขาดแคลนครับจะบอกว่าอย่าทิ้งกระดาษ A4 ที่เราใช้แล้วหน้านึงนะครับเพราะว่าการที่เราจะรีไซเคิลก็งานนิดเดียวครับสมุดที่น้องๆคิสอาสาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการส่งต่อไปยังเด็กๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดอื่นๆด้วยรอยยิ้มทั้งจากผู้ให้และผู้รับครับการที่เด็กกลุ่มหนึ่งมาชวนเด็กกลุ่มหนึ่งทำสมุดเป้าหมายคือ100เล่มหลายๆคนคงมองว่าเอ๊ะเราตั้งเป้าหมายไว้100แต่ไม่ครบ100และหลายคนมองว่าไม่ประสบความสำเร็จหากเรามองอีกมุมหนึ่งคือการฝึกมองทุกในมุมใหม่สิ่งที่อยู่กับเอิร์ธบรรจงร้อยเรียงออกมาเป็นเล่มและก็ปกถูกวาดอย่างสวยงามภาพแรกพระอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าเด็กเหล่านั้นคงจะมีความสุขกับตัวการ์ตูนที่อยู่หน้าปกและมีความสุขกับเนื้อในกระดาษที่เขาจะได้ใช้ในการขีดเขียนเพื่อเรียนรู้สืบต่อไปเจริญพร